นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธัมมิโนอุปจิตตวานิรุจฉันติเตสังวูปสโมสุขันติบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาปรารภการที่เราท่านทั้งหลายซึ่งทั้งคณะสงฆ์และคณะญาติโยมศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นปูชนียบุคคลปูชนียบุคคลบุรพาจารย์ของเราท่านทั้งหลายซึ่งมรณภาพเรียกวันละสังขารไปแล้วตั้งแต่วันที่24สิงหาคมปีพุทธศักราช2555เป็นต้นมาซึ่งละสังขารไปเป็นเวลา5ปีเสร็จแล้วนั่นเองในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์เราท่านทั้งหลายจะทำบุญอุทิศบรรพบุรุษบรรพบุรุษก็คือผู้เป็นบุพการีบุพการีเราท่านทั้งหลายก็เท่ากับว่ากตัญญูกตเวทีด้วยทุกคนจะต้องมีบุพการีกันทั้งนั้นดังนั้นทางคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์รวมความก็คือทั้งชาววัดและก็ชาวบ้านจัดให้มีกิจกรรมทำบุญอุทิศเรียกว่ามีการแสดงธรรมการนิมนต์พระมาสวดพระอภิธรรมเพื่อเป็นการบูชาผู้ที่มีพระคุณก็คือหลวงพ่อสนองดังที่กล่าวมาแล้วนั้นและยังเปิดโอกาสให้ญาติโยมมาร่วมทำบุญโดยทำบุญอุทิศบรรพบุรุษของแต่ละท่านบางท่านก็นำอัฐิมาทำการสวดพระอภิธรรมเป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศกัลปนาถผลไปอีกทางหนึ่งและอีกทางหนึ่งก็คือเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูโดยเป็นกตเวทีว่าเราแสดงให้ชัดเจนนั่นเองเราท่านทั้งหลายผู้ที่จบชีวิตไปแล้วคือจบกายดังบทหัวข้อเทศนาซึ่งเป็นคำปลงซึ่งเป็นคำปลงนั้นจะเห็นได้ว่าในครั้งก่อนในครั้งพุทธกาลนั้นพระสงฆ์ที่ไปเจริญกรรมฐานในป่าช้าจะมีคำพิจารณาว่าอนิจจาวัตสังขาราด้วยและแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วมีท่านทั้งหลายที่มาปลงธรรมสังเวชหลายท่านทีเดียวไม่ใช่เฉพาะอยู่ในรูปนามขันธ์ห้าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็คือเป็นมนุษย์เท่านั้นแม้แต่ต่างพบต่างภูมิจะเห็นได้ว่าเทพพรหมต่างๆพระอินทร์ตามที่เราศึกษากันมาก็มาปลงธรรมสังเวชในภาษาที่เราท่านทั้งหลายใช้พูดกันคือเข้าใจกันอย่างนั้นกล่าวคำว่าอนิจจาวัตสังขาราด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นหลวงพ่อสนองซึ่งเป็นบุพการีของเราท่านทั้งหลายก็มีรูปนามขันธ์ห้านั่นแหละในบทเทศนาซึ่งยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าอนิจจาวตสังขาราคำว่าสังขารานั้นหมายความว่าอย่างไรสังขาราก็คือตัวสังขารสังขารในที่นี้คือทั้งรูปและก็นามสังขารก็คือร่างกายและก็จิตใจอย่างที่เราเคยได้ฟังมาอย่างนั้นร่างกายก็คือส่วนรูปนามก็คือส่วนใจนามก็คือส่วนนามนั่นแหละรวมความแล้วก็คือกายคือใจซึ่งเราฟังพระท่านสวดพระอภิธรรมบทปัญจขันธาแยกแยะเรื่องขันธ์ 5ขันธ์ 5นั้นมี1รูปขันธ์2เวทนาขันธ์3สัญญาขันธ์4สังขารขันธ์และ5วิญญาณขันธ์
ขันก็คือส่วนหนึ่งหนึ่งนั่นเองในห้าก็แสดงว่าคนเราเนี่ยจะต้องมีห้าส่วนห้าส่วนซึ่งจะรวมกันแล้วประกอบเป็นตัวรูปอันที่จริงตัวรูปมีขันเดียวถ้าพูดแล้วหลวงพ่อสนองหรือบรรพบุรุษของเราท่านทั้งหลายนั้นตอนนี้ขันที่ใช้ไม่ได้ก็คือขันที่หนึ่งนั่นเองคือตัวรูปขันรูปขันที่นอนอยู่ในหีบนั้นรูปขันที่ถูกแปรรูปยังเหลือแต่อัฐินั่นก็คือตัวรูปขันจบแล้วแต่เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนั้นเป็นอย่างไรถ้าเอาตามหลักที่พระพุทธองค์ทรงสอนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นส่วนนามส่วนนามนั้นแหละเป็นส่วนที่รับรู้เรื่องราวได้อย่างเราท่านทั้งหลายที่นั่งฟังเทศหรือแม้แต่องค์ผู้เทศคืออัตมภาพผู้แสดงธรรมก็ถ้าเราไม่มีนามแล้วจะพูดได้แม่นั่นพูดไม่ได้นี่ก็เหมือนกันแสดงว่านามจบไปแล้วนามจากไปแล้วส่วนนามนั้นรวมละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเป็นหนึ่งเลยเรียกว่าตัววิญญาณนี้คือตัวนามตานามแปลว่าเสาะแสวงหาไปเรื่อยๆนามไม่มีคำว่าจบนามก็คือใจหรือจิตนั้นไม่มีคำว่าจบนามใจหรือจิตนั้นจะจบก็ต่อเมื่อดังบทที่ท่านมีคำปลงธรรมสังเวทที่ว่าเตสังวูปัสโมสุโขเตสังก็คือตัวขันธ์ทั้งห้านั่นแหละอุปัสโมคือยุติได้และถือว่าเป็นสุขที่สุดยุติอย่าให้มีขันธ์ห้าได้และถือว่าเป็นสุขที่สุดแล้วและทำอย่างไรให้ขันธ์สี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งรวมเป็นตัววิญญาณก้อนโตนั้นเปลี่ยนวิญญาณให้เป็นธาตุได้เมื่อไหร่และถือว่าบรมสุขที่สุดเราท่านทั้งหลายนั่นแหละอย่างหลวงพ่อสนองหรือแม้แต่หลวงปู่สังวานหรือหลวงพ่อสังวานซึ่งเป็นบุรพาจารย์ซึ่งเป็นพระอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทและผู้ให้การศึกษาด้านการปฏิบัติแก่หลวงพ่อสนองซึ่งจบชีวิตไปแล้วก็ตามนั่นจะเห็นได้ว่าท่านก็อบรมพยายามอบรมเจริญทั้งสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานนั้นทำอย่างไรให้ใจสงบใจสงบก็คือสยบความวุ่นวายสงบจากตัวนิวรณ์ซึ่งท่านทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติย่อมจะเข้าใจชัดเจนนี้จะมาอธิบายแยกแยะเรื่องเรือตัวขันธ์ห้าส่วนรูปขันธ์นั้นรูปขันธ์ก็คือร่างซึ่งนอนอยู่ในหีบนั่นแหละไม่รู้เรื่องอะไรแล้วแต่ร่างที่นอนอยู่ในหีบนั้นไม่ใช่ร่างธรรมดาร่างตอนที่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นร่างนั้นทำประโยชน์อะไรบ้างทำประโยชน์อย่างมหาศาลเลยตอนนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของร่างคือเวทนาสัญญาสังขารไม่มีแล้วก็ตามแต่เรายังเห็นขันเดียวคือรูปขันยังมีความสำคัญอยู่ยังอยู่ในความรู้สึกของเราตลอดไปเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายที่มาทำบุญอุทิศในวันนี้ซึ่งมีด้วยกันหลายท่านทีเดียวนั่นก็เป็นการระลึกถึงบรรพบุรุษของเราบรรพบุรุษของเราจบชีวิตคือจบกายแล้วจบชีวิตคือจบกายตัวส่วนใจนั้นไม่อยู่แล้วนั่นเองก็จะต้องมีพบใหม่ถ้าตามหลักแห่งการปฏิบัติตัวรูปขันธ์ไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแหละนั้นเป็นหลักสำคัญก็ให้เข้าใจเรื่องอย่างนั้นเราท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมเป้าหมายเพื่อจะรู้อะไรขั้นต้นเลยก็แยกรูปแยกนามให้เข้าใจเรื่องตัวรูปรูปก็คือขันธ์ที่ขันธ์หนึ่งก็คือตัวรูปขันธ์นามก็คืออีกสี่ขันธ์นั่นเองก็คือส่วนเวทนามีความรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขรู้สึกสบายรู้สึกไม่สบายอะไรก็แล้วแต่นี่คือตัวเวทนา
สัญญาก็เหมือนกันท่านก็รู้จำได้ไหมรู้ใครเป็นตัวจำก็แสดงว่าต้องให้จิตเป็นตัวจำทั้งหมดจิตเป็นตัวรู้จิตเป็นตัวจำแล้วก็สังขารจิตเป็นตัวปรุงแต่งอีกแล้วตัวปรุงแต่งก็คือตัวคิดนั่นเองและวิญญาณก็เหมือนกันนั่นแหละวิญญาณก็ต้องมีความรู้สึกเช่นเดียวกันแต่ถ้าตามหลักทางพระอภิธรรมดังที่พระท่านสวดพระอภิธรรมว่าเรื่องจิตกับเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารนั้นเป็นส่วนเจตสิกเจตสิกก็คือปลีกย่อยของตัววิญญาณปลีกย่อยของตัวจิตนั่นเองเป็นตัวเสริมตัวจิตเป็นตัวสนองงานตัวจิตก็ได้ป้อนงานให้ตัวจิตก็ได้แต่ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆเลยนั่นก็คือตัววิญญาณตัวนั้นเป็นหลักคือ54ขันธ์ข้างๆหลังนั้นก็คือขันธ์ที่เป็นตัวนามตัวนี้อย่างที่พูดตอนต้นแล้วว่าเสาะแสวงหาไปเรื่อยๆอันที่จริงตัวนามไม่ได้ตายท่านใช้คําว่าจุติใช่มั้ยจุตินั้นเราท่านทั้งหลายเคยได้ยินคนโบราณเขาให้สติผู้ที่กำลังจะจบชีวิตรู้แล้วว่าคงไม่อยู่แล้วกระซิบบอกที่หูว่าและจุติจุตังอรหังจุติจุติก็คือกำลังจะเคลื่อนจุตังเคลื่อนไปได้แล้วอรหังจุติให้จุติเหมือนพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นไงบ้างอย่างนี้ไปแล้วไม่กลับแล้วพระอรหันต์แล้วไปแล้วไม่กลับแล้วไม่กลับก็คือไม่กลับมามีพบใหม่นั่นเองนั่นแหละถึงคําปลงธรรมสังเวชที่ท่านใช้คําว่าเตสังบูปัสสโมสุโขอุปัสสโมตัวนั้นคือยุติเตสังคือความมีสังขารได้และสุโขที่สุดนั่นแหละเป็นหลักสําคัญทําไมยุติได้ที่นี่แหละสำนักปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานแห่งนี้ก็คือเป็นแหล่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งในการยุติความที่จะไม่ให้มีสังขารนั่นแหละไม่มีสังขารคือไม่มีทั้งกายและใจพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนตัวใจคือตัววิญญาณให้เป็นธาตุถ้าเปลี่ยนให้เป็นธาตุได้ก็สุขก็ดีที่สุดเลยซึ่งเราท่านทั้งหลายก็ทราบชัดอยู่ดีแล้วว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่พระองค์ประสูติซึ่งมีเบบี้บุตตะอะไรที่เราเคยเห็นเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าน้อยที่เราตั้งชื่อกันเองอันนี้ว่าไงพระองค์ประสูติมาแล้วทรงแปลงอุทานที่ว่าไงที่ว่าอะไรทรงแปลงอุทานว่าไงนัตถิธานิปุณัพพโวมีอยู่ประโยคนึงอัยมันติมาชาติชาติคือการเกิดอายังก็คือภพนี้การเกิดครั้งนี้ถือว่าอัยมันติก็คือเป็นชาอันอันติมาก็คือเป็นชาติสุดท้ายแล้วก็แสดงว่านั่นแหละนั่นแหละเป็นคำเป็นการที่พระองค์ไม่ใช่ทรงพยากรณ์ทรงแปลงอุทานไว้เลยว่าอาศัยภพคือกายอาศัยภพคือกายนี้ภพคือกายเปรียบเหมือนอะไรดีภพคือกายเหมือนกระเรือทำไรเราจะอาศัยเรือนี้ข้ามฟากให้ได้สมมติออกฟากแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งนี้ก็เด็กที่กรุงเทพก็คือฝั่งธนบุรีเราจะข้ามเรือใช้เรือแจวหรือเรือพายจากฝั่งธนบุรีไปฝั่งพระนครให้ได้พอข้ามไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็เรือก็เราก็ไม่เอาแล้วแต่นี่เราไม่อย่างนั้นเดี๋ยวก็ต้องอาศัยเรืออีกแล้วเรือลำนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็เปลี่ยนเรืออีกเรื่อยไปเลยก็แสดงว่าต้องเปลี่ยนเรือก็คือพาหนะพระพุทธองค์ใช้คำว่าอัตภาวะนาวานาวาคือเรืออัตภาวะคือร่างกายเราจะต้องอาศัยเรือนี่แหละเรือนี่ทำให้เราข้ามแม่น้ำตัวแม่น้ำตัวนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าวัฏฏสงสารใช่ไหมวัฏฏสงสารเราข้ามพ้นวัฏฏะวัฏฏะคือการวกวนการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่เรารู้กันและจะข้ามได้ด้วยอะไรต้องอาศัยพาหนะพระพุทธองค์ยังเคยรับสั่งว่าสินจาภิกขุอิมังนาวังสินจาคือวิทย์พยายามวิทย์เรือนี้ถ้าน้ำเข้าเต็มแล้วเต็มเรือแล้วอาจจะไม่ถึงฝั่งก็ได้
ถ้าถึงฝั่งแสดงว่าเราไม่ต้องอาศัยเรือแล้วแต่ถามว่าทุกคนทั้งผู้เทศผู้ฟังนี่ตอนนี้ถึงฝั่งกันหรือยังยังไม่ได้ถึงฝั่งเรียบฝั่งยังข้ามฝั่งไม่ได้ถ้าข้ามฝั่งได้นะต้องรีบวิทย์นั่นแหละพระสงฆ์ที่มาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมนั้นก็เป้าหมายก็คือกำลังวิทย์เรือซึ่งเราก็พายไปด้วยในขณะที่เราพายไปถามว่าเรือนั้นเริ่มรั่วบ้างไหมมีรูรั่วบ้างมีตามดบ้างมีอะไรบ้างน้ำก็ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่รีบวิทย์รีบวิทย์ในที่นี้รีบตั้งใจปฏิบัติยังไม่ว่าพระเนนไม่ว่าญาติโยมตั้งใจทักษาศีลให้เคร่งครัดที่สุดไม่ล่วงละเมิดเลยและเจริญพระกรรมฐานอย่างหลวงพ่อสนองเรานี่ท่านรีบวิทย์แม่ถึงอย่างไรก็ตามแต่สมมติว่าเรือของท่านนั้นเนี่ยท่านยังวิทย์ท่านข้ามฝั่งได้นั่นก็ถือว่าประเสริฐที่สุดแล้วแต่เราไม่สามารถยืนยันได้แต่ถึงข้ามฝั่งไม่ได้แต่ใกล้ฝั่งแล้วจริงไม่จริงใกล้ฝั่งที่จะถึงเนี่ยไม่จะต้องตั้งต้นใหม่นับหนึ่งใหม่มาข้ามจะเอาจากฝั่งนี้ไปอีกแล้วไม่ได้แล้วแต่อย่างน้อยๆต้องไปเลยกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเลยฝั่งที่เราไปก็ได้นั่นแหละเป็นหลักสำคัญอาศัยหลักการปฏิบัติตัวการปฏิบัตินี้แหละเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดถ้าพูดให้ฟังง่ายเลยเนี่ยตัวกายที่นอนอยู่ในหีบนั่นคือตัวรูปตัวส่วนรูปนั่นแหละมีพังทลายแตกสลายไปในที่สุดแต่ส่วนนามไม่มีพังทลายตัวนามนี้ท่านใช้ศัพท์อีกศัพท์หนึ่งท่านใช้คำว่าภูมิท่านทั้งหลายเคยได้ยินคำว่าภพภูมิไหมนักปฏิบัติภพคือกายภูมิคือใจภพคือกายที่นอนอยู่ในหีบหลวงพ่อสนองอะไรคือตัวภพแต่ภพนี้เป็นภพที่เป็นมนุษย์นั่นเรียกว่าภพภูมิคือใจภูมิคือใจเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานคำจำกัดความของคำว่าภูมิว่าอชรามราภูมิคือใจนี่เป็นอชราคือไม่แก่อมราคือไม่ตายก็พระองค์ทรงยืนยันไว้อย่างนั้นภูมินี้ไม่แก่ด้วยแล้วก็ไม่ตายด้วยแต่เราท่านทั้งหลายตราบใดที่ภูมิคือใจยังต้องครองภพคือกายภพนี่คือรูปขันธ์ภพคือกายกายก็คือตัวรูปขันธ์นี้กำลังบรรยายเรื่องขันธ์ห้าตามที่เราท่านทั้งหลายฟังพระสวดพระอภิธรรมในบทปัญจขันธาภูมิคือรูปขันธ์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย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 ไปคือถ้าภพคือรูปขันธ์นี่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไปและภูมิผู้ครองภพก็ต้องเปลี่ยนตามด้วยจริงไหมอายุ15ภูมิอายุภพอายุ15ภูมิก็ต้อง15ด้วยจริงไหมเรายังครองอยู่อย่างภพคือกายอายุ75แต่ถ้าใจคือภูมินี่อายุ25ได้ไหมอายุ25ก็เรียกว่าเท่าอะไรอย่างผู้ชายนี่ก็เหมือนกันจะต้องตามแต่ถ้าพอภูมิจบขออภัยแต่ถ้าพอพบจบเมื่อไหร่จบพบคือจบกายแล้วภูมิจะต้องกลับมาอยู่ในตำแหน่งคืออชราทันทีเลยอชราคือไม่แก่อมราคือไม่ตายเพราะตอนนี้เราไม่ได้อาศัยก็แล้วนี่เราทิ้งบ้านแล้วนี่อย่างบ้านคืออาคารเรือนไทยหลังนี้นี่ศาลาเรือนไทยหลังนี้นี่เกิน20ปีแล้วใช่ไหมเกิน20ปีมันก็ไกลเรื่อยไปเรื่อยไปตามเรื่องของมันแต่ถ้าทิ้งบ้านและฉันไม่อาศัยแล้วไม่ต้องอาศัยอาคารไม่ต้องอาศัยศาลาหลังนี้แล้วฉันเป็นอิสระแล้วเป็นอิสระก็ต้องปรับตัวต้องลดระดับลงมาเลยนั่นคือตัวภูมิภูมิเป็นอชราคือไม่แก่อมราคือไม่ตายด้วยเพราะฉะนั้นเราท่านจะเห็นได้ว่านั้นแต่ตัวหลักซึ่งจบชีวิตไปแล้วบรรพบุรุษของเราจบชีวิตไปแล้วถ้าจบแล้วก็เป็นอันว่าจบไปเลยจบไปเลยก็มันก็มันจบไปเลยก็จะรู้ก็จะสื่อก็ได้ยังไงที่ยังสื่อกันได้ที่ยังรับทักษิณาคือตัวส่วนบุญที่เราทำบุญอุทิศไปให้ใครเป็นตัวรับต
ตัวภูมิคือตัวจิตนั้นแหละเป็นตัวรับอันที่จริงตัวภูมิเนี่ยท่านผู้หลุดพ้นเปรียบเทียบไว้เหมือนกับงูลองมาขบคิดกันดูกันแล้วกันมีครอบครัวหนึ่งสามสามีภรรยาและลูกชายเป็นครอบครัวที่บรรลุคุณธรรมคือเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นคือเป็นพระโสดาบันอยู่กันสามคนพ่อแม่ลูกก็ประกอบอาชีพซื่อสัตย์สุจริตจะไปทำอาชีพทำเป็นเกษตรกรรมเกษตรก็คือเกษตรกรนั่นแหละก็ครั้งหนึ่งพ่อกับลูกก็ไปทำนาหรือไปทำไร่อะไรนี่แหละถูกงูพิษกัดลูกตายเสร็จแล้วสองสามีภรรยาก็เป็นพ่อแม่นี่ไม่แสดงความเสียใจเลยชาวบ้านข้างเคียงก็มาถามพวกเธอนี่จะเป็นบ้าหรือยังไงดูลูกเสียชีวิตไม่เห็นแสดงความเสียใจเลยเขาบอกว่าจะไปจะเสียใจไปทำไมเขาได้ใหม่แสดงว่าเขาทิ้งบ้านเก่าบ้านเก่าคือตัวพบเนี่ยทิ้งไปแล้วภูมิก็ได้ใหม่เขาบอกไม่ต่างอะไรกับงูลอกคราบเขาว่างั้นนั่นเขาเข้าใจว่าจิตวิญญาณของลูกเขาเนี่ยจิตวิญญาณที่ครองร่างลูกเขามาเป็นเวลา20กว่าปีนั้นตัวจิตวิญญาณนั้นคือตัวงูตัวกายของลูกเขาที่เขากำลังจะพาไปฝังและไปเผานั่นก็คือคราบงูคราบงูตายคราบงูจบไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นไม่รู้คราบงูเลื้อยไม่ได้แต่ตัวงูยังรู้เรื่องอยู่แสดงว่างูยังไม่จบใช่ไหมงูตัวหนึ่งหนึ่งนี่ลอกคราบไม่รู้กี่ครั้งเลยถ้าพูดแล้วจิตดวงหนึ่งนี่ไม่รู้ว่ามีพบไม่รู้เท่าไหร่เลยอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเนี่ยกระดูกคืออัฐิไม่รู้ว่ากี่เทือกเขาเลยบางนั้นก็แสดงว่านั่นแหละตัววัฏสงสารเนี่ยทำอย่างไรที่จะข้ามพ้นตัววัฏสงสารให้ได้ในหลักการก็เราต้องอาศัยการปฏิบัติซึ่งเราท่านทั้งหลายเป็นศิษย์หลวงพ่อสนองท่านพยายามย่างสังขารนี้สมัยอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่อินเดียท่านไปอยู่ที่เดลีเราก็ไม่เคยไปหาท่านแต่เคยเจอท่านท่านเคยไปที่มหาวิทยาลัยพาราณสีมีเพื่อนๆก็เคยไปที่เดลีเหมือนกันแต่เราไม่ได้ไปเนาะไปอาศัยวัดพม่าอะไรอยู่เนี่ยเพราะเท่าแต่รู้ข่าวในยุคนั้นเนี่ยต้นประมาณปี2524 25 26ยังอยู่ที่อินเดียอยู่เนี่ย27ด้วยในช่วงนั้นแหละท่านจะไปอยู่ที่อินเดียอยู่ก็เคยท่านเคยพบท่านนี่ก็ฉะนั้นแหละทำอย่างไรก็ตามเรื่องหลักท่านไม่ทิ้งการปฏิบัติหลวงพ่อเนี่ยไปอยู่ที่ไหนคนเคารพนับถือไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวแม้แต่แขกยังให้ความสำคัญเลยไปอยู่ที่โน้นถ้าพูดแล้วเนี่ยพระพม่าก็อิจฉาเหมือนกันที่จริงนี่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่ทำคือตั้งอยู่ในหลักธรรมพูดง่ายๆว่าเดินตามพระพุทธเจ้าเพราะคนก็เคารพพระพุทธเจ้ากันทั้งนั้นสมัยครั้งพุทธกาลนี่พระพุทธองค์เสด็จไปที่ไหนนี่มีแต่ผู้คนต้อนรับทั้งนั้นเลยใช่ไหมแบมือรับทั้งนั้นให้ความสำคัญทั้งนั้นแต่เราเป็นพุทธสาวกถึงพุทธสาวกหลังพุทธกาลก็ตามแต่เราตั้งใจปฏิบัติตามธรรมธรรมะยังไม่ตายธรรมะคือพระพุทธเจ้าตัวธรรมะยังอยู่และผู้ใดอาศัยว่าตัวอาศัยธรรมะนี้ก็เท่ากับว่าเราได้อยู่กับพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์รับสั่งไว้เองที่ไม่โยธรรมังปัจจติโสมังปัจจติโยธรรมังปัจจติก็ผู้ใดอยู่กับพระธรรมโสมังปัจจติก็ผู้นั้นก็อยู่กับเราก็อยู่กับพระพุทธเจ้าผู้ใดได้เฝ้าธรรมะคือหมายต้องมีอยู่สมมติว่ามีธรรมะอยู่รอบตัวเราเลยอยู่รอบตัวเราเลยก็แสดงว่าเราก็มีพุทธะอยู่รอบตัวเหมือนกันเพราะว่าธรรมะนั่นแหละเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงรับสั่งยืนยันไว้อย่างนั้นดังนั้นตัวหลักธรรมะนี่สำคัญที่สุดหลักธรรมะในภาคปฏิบัติซึ่งเราท่านทั้งหลายศิษย์ในหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองไม่ใช่ธรรมะของท่านธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเดินตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้าทุกย่างก้าวไม่ห่างเลยก็แสดงว่าใกล้ชิดพระพุทธเจ้าและเราปฏิบัติป
ฏิบัติคือเดินตามเดินตามผู้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้านี่เป็นไงบ้างถามว่าเดินทางผิดไหมเรื่องผิดจะไม่มีแน่นอนเดินทางถูกนั่นแหละเป็นหลักสำคัญตัวหลักธรรมะนี่ป้อนไล่ไล่หลายอย่างทีเดียวใครก็ต้อนรับดังนั้นเราท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าตัวธรรมะคือตัวความกตัญญูแต่ถ้าเราเจริญสติเนี่ยความกตัญญูก็เกิดขึ้นในใจในใจการกตัญญูโดยอาศัยตัวปัญญาด้วยซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงสอนหลักไว้แล้วว่าเราต้องมีการทำบุญอุทิศทุกคนแหละนั่นเรื่องกฎแห่งตัวกฎแห่งกรรมนี่ทำดีก็ดีทำไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดีนั่นแหละซึ่งพระองค์ก็เคยรับสั่งกับพระเจ้าปเสนที่โกศลพระเจ้าปเสนที่โกศล นั้นเดิมทีพระองค์ก็ไม่ได้เป็นชาวพุทธเป็นศาสนับถือศาสนาอื่นกรรมกรก็เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเราพระองค์ก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าพระองค์เป็นเจ้าของศาสนาเนี่ยก็ต้องถือสืบกันมาก่อนเกิดในครอบครัวไหนก็ต้องนับถือแบบครอบครัวนั้นแหละเขาสอนกันอย่างนั้นจะว่างมงายก็งมงายต้องตามกันมาก่อนแต่ค่อยเกิดปัญญาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีปัญญามีเหตุมีผลยกตัวอย่างหลายอย่างทีเดียวอย่างที่เหมือนกับก้อนหินก้อนกรวดเอาสมมติว่าไปเอาหม้อมาหม้อดินมันก็ได้เอาก้อนหินก้อนกรวดใส่ในหม้อดินและเอาน้ำมันใส่ในหม้อดินอีกลูกหนึ่งแล้วไปลอยน้ำไว้เสร็จแล้วใช้ไม้ตีให้แตกทั้งสองใบเลยถามว่าก้อนหินก้อนกรวดไปไหนก็จมน้ำแต่ส่วนน้ำมันไปไหนก็ลอยนั่นคือเป็นทฤษฎีอย่างหนึ่งให้เห็นทำความดีก็ลอยทำความชั่วก็หล่นนั่นที่บอกว่าทำความดีแล้วลอยทำพูดง่ายว่าทำบุญแล้วก็ลอยทำบาปแล้วก็หล่นและทำอะไรให้หลุดนะนี่ทางศาสนาเราสอนเรื่องหล่นแล้วก็เรื่องลอยแล้วก็เรื่องหลุดหลุดในที่นี้คือเตก็นั่นแหละยุติการเวียนว่ายตายเกิดหลุดให้ได้แต่ถึงยังไม่หลุดเอาอย่างไรให้ได้ใหญ่ขาดทุนถ้าขาดทุนหล่นเมื่อไหร่และเป็นอันว่าขาดทุนเมื่อนั้นหล่นก็คือเป็นหนี้ต้องตกอบายภูมิพอตกอบายภูมิเมื่อไหร่แล้วแสดงว่าจิตหล่นเมื่อนั้นแหละจิตหล่นเมื่อนั้นอย่างที่เรื่องในตัวหลักการปฏิบัติท่านทั้งหลายที่เจริญพระกรรมฐานทางสติปัฏฐาน4ท่านใช้คำว่าท่านจะอาตาปีมันมีคุณสมบัติอยู่ตัวหนึ่งอาตาปีสัมปชาโนและสติมาวินัยยะโลเกพิชชาโทมนัสสังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรผู้ที่ปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะต้องมีคุณสมบัติข้อที่1คือตัวอาตาปี2สัมปชาโน3สติมาอาตาปีจะต้องมีความเพียรความเพียรในที่นี้คือต้องเร่งความร้อนต้องมีความร้อนมากอาตาปีมาจากอาตาปะอาตาปะคือตัวตะบะคือความร้อนความร้อนเพื่ออะไรท่านใช้คำว่าเพื่อเผาไหม้กิเลสท่านใช้คำว่าตีสุภเวสุกิเลเสอาตปฏิติอาตาโปอาตาโปคือตัวตะบะความร้อนสำหรับเผาไหม้กิเลสไปอยู่ที่ไหนอยู่ในภพสามตีสุภเวสุภพสามคืออะไรบ้างกามภพรูปภพและอรูปภพซึ่งท่านทั้งหลายคงได้ดินคำบรรยายจากพระวิปัสสนาจารย์กามภพนี่มีกี่ชั้นถ้าพูดแล้วเนี่ยเท่ากับอาคารกี่หลังอาคารสามหลังหลังที่หนึ่งเรียกว่ากามภพหลังที่สองเรียกว่ารูปประพบหลังที่สามเรียกว่าอรูปประพบกามภพนี่มีกี่ชั้นมี11ชั้นกามภพนี่มี11ชั้นเลย11ชั้นก็คือนี่อบายภูมิอบายภูมิก็มี4นรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานเราอยู่ชั้นที่เท่าไหร่มนุษย์เราอยู่ชั้นที่5และสวรรค์อีกเท่าไหร่รวมชั้นที่5แล้ว5แล้วก็5กับ5 5กับ6เป็นเท่าไหร่สวรรค์6ชั้นคือกามสุคติภูมิ6ชั้นรวมแล้วเป็น11ชั้นอาคารที่เราอยู่นี้เรียกว่ากามภพและต่อไปก็เป็นรูปภพอรูปภพและก็อรูปภพต
ทั้งสามหลังเนี่ยยังต้องเกี่ยวข้องด้วยกิเลสทั้งนั้นแหละต้องมีความเพียรเพื่อจะเผาไหม้จิตเผาไหม้กิเลสซึ่งเกาะอยู่ตัวภูมิคือตัวจิตให้ต้องวกวนอยู่ในอาคารทั้งสามหลังนี้ให้ก้าวพ้นไปจากอาคารทั้งสามหลังนี้ได้เมื่อไหร่และนั่นแหละยุติความมีสังขารเมื่อนั้นความว่าสังขาราคือทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อนั้นแหละนั่นแหละเป็นหลักสำคัญแห่งการปฏิบัติที่เราท่านทั้งหลายกำลังดำเนินการปฏิบัติอยู่นี้เมื่อตัวปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นการเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากตัวภาวนาภาวนาด้านไหนแต่จริงตัวสมถภาวนาสมถภาวนาทำให้จิตสงบจิตได้สมาธิและวิปัสสนาภาวนาได้ตัวปัญญาตัวปัญญาตัวนี้เรียกว่าอาวุธเราท่านทั้งหลายชีวิตเราผูกพันด้วยกรรมตัวกรรมตัวนี้เรียกว่ากฎแห่งกรรมตัวกฎแห่งกรรมตัวนี้ถามว่ากฎแห่งกรรมนี่ตามรังควานไหมกฎแห่งกรรมตามรังฟานกฎแห่งกรรมใครเป็นสมบัติเป็นวิบัติของใครกฎแห่งกรรมติดใครมาติดภูมิภูมินั้นเนี่ยต้องมีภูมินี่ตัวกฎแห่งกรรมกรรมที่เราทำไม่ใช่ทำในภพนี้ทำภพก่อนจากนี้ก็มีมากมายซึ่งเราเรียกว่าตัวกรรมเก่าตัวนี้ตัวกรรมเก่าตัวนี้จะใช้อะไรเป็นตัวพูดง่ายๆว่าใช้อะไรเป็นตัวขจัดถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านให้ฟังง่ายใช้อะไรเป็นตัวแก้เขาใช้คำว่าแก้กรรมมาอย่างนั้นแต่จริงมันแก้ไม่ได้ก็แสดงว่าต้องใช้วิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาปัญญาคือตัวอาวุธอาวุธก็เหมือนกับอาวุธสำหรับรักษาเราเจ็บไข้ไม่สบายก็ต้องไปหาหมอรักษานั่นแหละต้องใช้ยาเยียวยารักษายาเยียวยารักษาโรคกฎแห่งกรรมจะต้องอาศัยอาวุธคือตัวปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาญาณตัววิปัสสนาญาณ นั้นแหละเป็นหลักสำคัญซึ่งเราท่านทั้งหลายต้องหมั่นอบรมต้องอาศัยตัวอาตาปีอาตาปีคือความเพียรต้องมีความเพียรเร่งเคร่งครัดอย่างที่นี่มีถือเนสัตชิกกันก็มีซึ่งเห็นไปคุยกับพระเมื่อกี้นี้เข้าไปกราบพระในอุโบสถถือกันเนสัตชิกมาปฏิบัติกันอยู่ตลอดทั้งปีเลยเป้าหมายเพื่อจะย่างกิเลสเนี่ยเรียกว่าตัณหาสิเนหังตัวยางเหนียวร่างย่างยางเหนียวให้มันอะไรให้มันมีน้อยที่สุดหรือไม่มียางเหนียวเลยก็ได้อันที่จริงพูดเรื่องภูมิคือตัวขันธ์สี่ที่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือตัววิญญาณนั่นแหละแม้แต่เวทนาสัญญาสังขารก็มาต้องมารวมอยู่กับวิญญาณยกตัวอย่างเหมือนกับสถานีตำรวจสถานีหนึ่งอาจจะเป็นโรงพักหนึ่งใหญ่ก็ได้ผู้กำกับทำสิ่งไม่ดีและเสร็จแล้วผู้กำกับนั้นถูกย้ายและลูกน้องผู้กำกับมีเท่าไหร่ย้ายตามด้วยไหมย้ายตามลูกน้องผู้กำกับก็คือเวทนาสัญญาสังขารผู้กำกับก็คือตัววิญญาณถูกย้ายเวทนาสัญญาสังขารลูกน้องพวกนายร้อยพวกนี้จะต้องถูกย้ายด้วยย้ายนั่นแหละไปรวมไปวิญญาณก้อนโตวิญญาณตัวนี้เปรียบเหมือนอะไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทับสั่งไว้ในสังสารวัฏสูตรอย่างชัดเจนเลยวิญญาณังพีชังจิตวิญญาณเปรียบเสมือนเมล็ดพืชจิตวิญญาณของบรรพบุรุษเราทุกท่านที่ท่านนำอัฐิมาบังสุกุลมาทำบุญอุทิศจิตวิญญาณของหลวงพ่อสนองซึ่งอยู่ในหีบกายอยู่ในหีบนั้นจิตวิญญาณนั้นเปรียบเสมือนพีชังคือเมล็ดพืชพระพุทธองค์ชี้ว่าตัวจิตไม่มีตัวตนจิตที่ไม่มีตัวตนเราจับไม่ได้จับจิตไม่ได้เลยจิตใจจับไม่ได้อย่างพระองค์เคยรับสั่งกับพระที่เจริญพระกรรมฐานท่านทั้งหลายเป็นนักกรรมฐานแสดงธรรมเรื่องกรรมฐานจิตว้าวุ่นมากเวลานั่งปฏิบัติพระเจริญพระกรรมฐานในป่าอย่างที่โบสถ์ที่วัดดุสิตที่อาตมาเองรอบโบสถ์พระวิหารคดเนี่ยเป็นรูปพระเจริญพระกรรมฐานเขียนสมัยรัชกาลที่1และมันชำรุดทีนี้กำลังซ่อมด้วยแล้วก็เขียนใหม่เรียนแบบของเก่าด้วย
เป็นพระเดินจงกรมนั่งสมาธิพระสงฆ์มีพระพุทธรูปอยู่ปางถวายเนตรก็คือปางเดินจงกรมแหละพระพุทธเจ้าอยู่กลางพระสงฆ์ด้านขวาพระพุทธรูปเป็นพระเดินจงกรมด้านซ้ายเป็นนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิในป่ามีโขดหินอะไรเขียนบรรยากาศแบบนั้นเลยเป็นเรื่องปลงพระกรรมฐานเรานึกถึงภาพนี้นั่นแหละให้เจริญพระกรรมฐานตัวที่ว่าจิตเนี่ยจิตนี่มันฟุ้งแล้วมันว้าวุ่นจับไม่ได้พระองค์ประทับนั่งอยู่ที่พระคันธกุฎีเสร็จแล้วก็พูดง่ายๆว่าส่งไปมันก็เทศลำดับญาณอย่างที่เราเคยฟังเทพลำดับญาณของหลวงพ่อพระธรรมธีรมหาหมุนีโชดกญาณสิทธิมหาเถระวัดมหาธาตุจะขึ้นหลวงพ่อสนองเคยไปศึกษาปฏิบัติธรรมกับท่านเหมือนกันแหละเคยไปศึกษากับท่านด้วยเหมือนกันแหละในยุคนั้นเนี่ยนี่จะเห็นได้ว่าพอจิตว้าวุ่นแล้วพระพุทธองค์ชี้เห็นให้ดูจิตเราเองเหมือนไรดีพระองค์รับสั่งว่ายะถาภพุลกังปัสเสยะถาปัสเสมรีจิกังท่านแปลไม่ได้ภพุลกังคือฟองน้ำยะถาคือเหมือนให้ดูจิตของทุกคนตัวเราเองในจิตของเราเหมือนกับฟองน้ำฟองน้ำในแม่น้ำลำธารไม่ใช่ฟองน้ำมาล้างถ้วยล้างจานในแม่น้ำลำธารเวลาฝนตกมากเนี่ยตรงไหนที่มันคดเคี้ยวถูกน้ำตีมากเนี่ยจะเป็นฟองขาวเลยเห็นไหมเนี่ยนั่นแหละฟองน้ำที่ขาวนั่นแหละคือจิตของเราเป็นอย่างนั้นแหละมองเห็นแต่ไกลและเป็นฟองน้ำขาวเลยเราพายเรือเข้าไปใกล้หรือไม่ก็ว่ายน้ำไปใกล้เอามือสอดเข้าในฟองน้ำนั้นเอามากำติดมือไหมไม่มีอันที่จริงไม่มีอะไรเลยเข้าใกล้แล้วไม่มีอะไรเลยและอีกอย่างหนึ่งพระองค์เข้าใกล้ในที่นี้คือดูให้ชัดเจนเวลาว้าวุ่นดูว้าวุ่นในชัดเจนหลวงพ่อคงสอนอย่างนั้นแหละนี่คือพระพุทธเจ้าสอนพระคือสอบอารมณ์ทางในสอบอารมณ์ในกรรมฐานและอีกอย่างหนึ่งพระท่านรับสั่งว่ายะถาปัสเสมรีจิกังมรีจิกังแปลว่าอะไรพยับแดดเคยเห็นพยับแดดไหมตอนนี้หน้าร้อนแล้วหลังคาสังกะสีนี่วันไหนร้อนจัดนี่คล้ายๆเหมือนกับเตาถ่านที่เป็นเกลียวไฟขึ้นเห็นไหมเนี่ยมองเห็นแต่ไกลจะเป็นอย่างนั้นพอเข้าใกล้มีไหมไม่มีนี่ก็เหมือนกันเข้าใกล้แล้วไม่มีหรอกที่จริงไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นต้องพยายามเข้าใกล้คืออย่าปล่อยเลยตำเลยพระพุทธองค์รับสั่งว่านี่เป็นการสอนไปในตัวอย่าปล่อยจิตให้มันพุ่งไปเลยตำเลยนี่คือวิธีการปฏิบัติที่เจริญพระกรรมฐานทั้งเดินจงกรมนั่งสมาธิตามที่พระพุทธเจ้าสอนแบบวิธีการดูจิตดูใกล้ถ้าดูใกล้เนี่ยจะเห็นชัดถ้าดูไกลเนี่ยไม่ชัดเลยไม่เชื่อลองดูก็ได้ท่านเดินทางแบบเดินตามทางรถไฟคือรางรถไฟเดินรางรถไฟเนี่ยรางรถไฟที่มันตรงประมาณระยะทางสัก5กิโลเมตรดีไหมเราเดินมาแล้วครึ่งทางเท่าไหร่2กิโลเมตรครึ่งเสร็จแล้วหันหลังไปมองสุดสายตาเลยถามว่ารางรถไฟนี่ติดกันหรือว่าห่างกันมองสุดสายตาเลยรางรถไฟติดกันจริงไหมนั่นเนี่ยไม่จริงและรางรถไฟตรงที่เรายืนอยู่นี่รางเดียวกันไหมรางเดียวกันแล้วทำไมสุดสายตาเราติดกันนั่นแหละไม่ชัดเพราะฉะนั้นนั่นกับวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนต้องใกล้ต้องจับให้ได้แล้วที่นี่ยังเดินคำว่าเดินมองไปข้างหลังที่เราเดินมาแล้วนั่นคือเราไปอยู่กับตัวอดีตในหลักการปฏิบัตินี้ต้องทิ้งอดีตนั่นแหละต้องทิ้งอดีตอดีตก็คืออดีตของจิตจิตยังไม่ยอมลืมจิตยังมีเหตุการณ์อดีตปรากฏอยู่และจิตยังมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ก็สร้างมโนภาพไปเองได้อยู่ข้างหน้าด้วยอ้าวทีนี้มองกลับมองไปข้างหน้าซึ่งยังเดินไปไม่ถึงอีก2กิโลเมตรครึ่งถามว่ารางรถไฟติดกันไหมติดกันเหมือนเดิมเหมือนกับที่เราเดินมาแล้วด้วยอันที่จริงไม่ใช่ใช่ไหมถ้าใกล้แล้วไม่ใช่เรารู้ความจริงแล้วไม่ใช่และทีนี้เราจะไปเชื่อใครเลยเป็นตัวทำให้รางรถไฟติดกันก็ในตัวเราเองจริงไม่จริงที่จริงรางรถไฟไม่ได้ติดกันไม่ว่ารางรถไฟที่เราเดินผ่านมาแล้วก็ตามหรือยังเดินไปไม่ถึงก็ตามไม่ได้ติดกันอันจิตก็ไม่ใช่ความฟุ้งไม่ใช่เป็นหน้าที่ของจิตเป็นเรื่องของตัวกิเลสมากกว่า
เป็นเรื่องของเรื่องอื่นมากกว่านั้นเราต้องรู้ทันในหลักการปฏิบัติเพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังเลยว่าตัวจิตวิญญาณเนี่ยซึ่งยกตัวอย่างเหมือนกับที่ว่าเนี่ยถ้าผู้กำกับโรงพักหนึ่งถูกย้ายลูกน้องคือเจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารก็ถูกย้ายด้วยไปรวมเป็นวิญญาณก้อนโตตัววิญญาณก้อนโตตัวนี้วิญญาณังพีชังเปรียบเสมือนเมล็ดพืชถามว่าเม็ดมะม่วงเม็ดขนุนเม็ดทุเรียนนี่เน่าไหมที่สุกเหมือนต้นหรือว่าสุกข้างล่างก็ตามไม่เน่าก็แสดงว่านั่นจิตไม่เน่าจิตที่จะต้องวกวนอยู่ในตัววัฏสงสารนี่ไม่เน่ายังจะต้องมีพบใหม่เรียกว่าต้องมีปุณณภาโวคือพบใหม่แต่สำหรับพระพุทธเจ้าเรารับสั่งว่าอะไรนัตถิธานิปุณณภาโวใช่ไหมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่มีพบใหม่แล้วคือจะไม่ต้องเกิดอีกแล้วนั่นเองที่มีพบใหม่คือจะต้องเกิดใหม่จะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่างที่เราเห็นที่ตลปัดบอกไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นไม่จริงไปต้องกลับต้องกลับมาแต่ไม่ใช่กลับมาอยู่ร่างเดิมแต่ต้องกลับมาอยู่ร่างอีกร่างหนึ่งแล้วต้องกลับมาสร้างใหม่ไม่ได้สร้างคือต้องมีพบถ้าไม่กลับก็ต้องนิพพานนั่นแหละดังนั้นซึ่งองค์สมเด็จทึ่งดังนั้นบทที่ท่านปรงธรรมสังเวทที่ว่าอนิจจาวะตะสังขาราสังขาราในที่นี้รวมทั้งกายและใจทั้งสองอย่างนี้ตามที่พระท่านสาธยายไปแล้วนั้นเนี่ยอนิจจาคือไม่แน่นอนเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับก็แสดงว่าพระเกิดดับเกิดดับไม่รู้เท่าไหร่เลยแล้ว นิรุจฉันติทีนี้เตสังบูปสโมสุขโขถ้ายุติความไม่เกิดได้ถือว่าเป็นสุขที่สุดยุติได้โดยวิธีใดซึ่งท่านทั้งหลายเป็นศิษย์ในหลวงพ่อสนองกันทั้งนั้นทุกญาติโยมทั้งญาติโยมทั้งพระและเราต้องอาศัยหลักการปฏิบัติบางการวันนี้เป็นการทำบุญอุทิศเป็นการฟังธรรมสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพุทธถวายเป็นอาจริยบูชาบูชาบูรพาจารย์ของเราท่านทั้งหลายคือหลวงพ่อสนองกตะปุญโญรวมทั้งญาติโยมซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ของวัดญาติโยมของวัดสังฆทานแห่งนี้นำอัฐิมาทำบุญอุทิศกัลปนาผลส่งไปให้ดวงวิญญาณของท่านผู้วายชนทั้งดวงวิญญาณของหลวงพ่อสนองกตะปินกตะปุญโญและดวงวิญญาณของบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายไปอยู่ในคติภพไหนก็แล้วแต่ภพก็คือต้องมีกำเนิดใหม่แล้วภูมิก็ต้องเป็นภูมิใหม่ในภพไหนก็แล้วแต่เราทำบุญอุทิศเรียกว่าตัวทักษีนาทักษีนานี้ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านขจัสสท่านรับสั่งศัพท์ว่าอายันจะโขทักกีนาทินนาทักษีนาที่เราถวายนี้ที่เราอุทิศไปนี้เนี่ยย่อมจะเราจะต้องประดิษฐาเราจะต้องทำก็เท่ากับว่าทำกับพระสงฆ์พระสงฆ์เท่ากับเป็นบุรุษไปรษณีย์ซึ่งนำจดหมายจากจังหวัดนี้จากประเทศนี้ไปส่งอีกที่หนึ่งไปส่งถึงมือญาติเราก็นี่ก็คืออาสาทักษินาต้องอาศัยพระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าอายันจะโขทักกินาทินาสังคัมหิสุปฏิทิตาเราถวายฝากทักษินาไปกับพระสงฆ์ทักษินาเหมือนกับเราโอนเงินเข้าบัญชีโอนคืนเข้าบัญชีที่ประเทศไทยนี่เป็นเงินสกุลเงินบาทไปโผล่ที่ประเทศอื่นเป็นเงินอะไรอเมริกาเป็นเงินอะไรดอลลาร์ตามประเทศนั้นๆแต่ถ้าเราไม่โอนแล้วก็เอาบัญชีไปอัปเดตขึ้นมาก็ไม่ขึ้นนี่ก็เหมือนกันแต่ด้านนี่การทำบุญทักษิณาก็เช่นเดียวกันอย่างนั้นดังนั้นขออานุภาพอานิสงส์กุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานปัจโจปการกิจที่ทุกท่านได้ทำบุญอุทิศในวันนี้เป้าหมายทำบุญอุทิศถวายเป็นกุศลแด่ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของหลวงพ่อสนองกตัปปุญโญและบรรพบุรุษของทุกท่านขอให้ดวงวิญญาณหลวงพ่อสนองกตัปปุญโญรับรู้รับทราบพร้อมทั้งวิญญาณของบรรพบุรุษของท่านรับรู้รับทราบโดยเป็นปัตตานุโมทนาใหม่อนุโมทนาในส่วนบุญของท่านทั้งหลายที่อุทิศถวายอุทิศให้ในวันนี้ขอบอกขอบใจส่งผลสะท้อนมาถึงท่านทั้งหลายประกอบไปด้วยศิษยานุศิษย์และญาติมิตรลูกหลานให้เจริญด้วยจตุรพิทธพรทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละ
ปฏิภาณคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติอยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาด้วยสันติสุขตลอดกาลนานแสดงพระสัทธรรมบรรหารมาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระเทพสิทธิมุนีเจ้าคณะภาค18วัดตุสิตารามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะผู้ถวายพระไตรเดี๋ยวองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่ทวีปเทวรุตค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุข้าผู้ถวายเทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่จินดาศรีชัยค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัจจิตวานิรุจฉันติเตสังวูปสโมสุโกยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามณิโชติรโสยะธาสัพพิติโยวิวัชฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังอายันจะโคทักขินาทินนาสังคัมหิสุปฏิทิตาทีฆรตังหิตายัสสะทานะโสอุปกัปปติโสยาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานปูชาจักตาอุลาราพลันจภิกขุนมนุปทินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติภวตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะขอน้อมกราบในความเมตตาจากพระเทพสิทธิมุนีเจ้าคณะภาค18วัดตุสิตตารามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งท่านเจ้าคุณได้เมตตาเดินทางมาแสดงธรรมโปรดญาติโยมนะคะสาธุชนที่วัดสังฆทานหลายครั้งนะคะในช่วงต้นที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกระดับปุญโญนะคะท่านได้ละสังขารค่ะขอน้อมกราบในความเมตตาอย่างสูงยิ่งเจ้าค่ะ
ค่ะลำดับต่อไปนะคะท่านที่ถือบัตรสีเหลืองนะคะในการถวายเทธรรมและท่าพระไตรเดี๋ยวองค์สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปเขากลับเรียนเชิญค่ะค่ะเชิญนะคะค่ะคุณแม่เพ็ญจันทร์นะคะค่ะคุณแม่ชีอยู่องค์แรกค่ะสาธุค่ะค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะแม่แสวงนะคะสาธุค่ะซึ่งในหลังจากเสร็จพิธีแล้วนะคะก็จะมีกิจกรรมที่ลานธรรมในการฟังธรรมถึงเวลา5 ทุ่มนะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้านะคะค่ะในโอกาสนี้นะคะหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนนะคะได้นำกฎอัฐิรูปถ่ายนะคะกลับยังบ้านของท่านนะคะถ้าเป็นรายนามญาติผู้ล่วงลับนั้นเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะทำการประชุมเพลิงนะคะก็ท่านใดที่ได้นำรูปถ่ายมารวมถึงกฎอัฐินั้นก็นำสู่กับบ้านของท่านนะคะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะขอเชิญทางบ้านแล้วทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอสังอุปสมโมสุโคความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุค่ะท่านกลับพระแล้วกลับไปนั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันหยุดนะคะ13 เมษายนที่ลานธรรมมีกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะคะเปิดโอกาสให้ทุกท่านนั้นได้ร่วมส่งน้ำพระนะคะหลวงพ่อโตจำลองรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งได้อัญเชิญปฏิสถานไว้นะคะที่ลานธรรมให้สาธุชนได้ส่งน้ำในช่วงเช้านะคะก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะส่วนพิธีในการส่งน้ำพระสงฆ์เริ่มในเวลา17:00 น.นะคะมีการฟังธรรมในเวลา11:00 น.เป็นต้นไปค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนิสาคะรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทราขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิตาพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสาเพปุเรนุสังกปาขอความลำลีทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนาลาสวยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาสวยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโรโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะ
ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังขอสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการละชนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสักขาจะเมเปตานางท่าขินังท่าชาปุเพตกมันหุสรังบุคคลมาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วในลุนังวาโซโกหายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมต่างอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังฆามิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆรัตตังหิตายาทธานาโสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคูนมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตตรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขอิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันธุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสตีพระวันตุเทขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุต่อไปทุกท่านขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย
อภยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญค่ะทุกท่านเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคูนังอาหังวันธามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจาริยคูนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบขอเชิญทุกท่านกราบพระอีก3ครั้งพร้อมกันค่ะพร้อมแล้วกราบ